ี่คุณเป็นใครครับเนี่ยผมมาจากองค์กรหน่วยต่อต้านขยะจักรกลครับผมเอาปืนคืนไปผมถูกส่งมาเพื่อรับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อจะไปปลูกครับนี่แสดงว่าองค์กรเผาขยะเพื่อพลังงานส่งคุณมาใช่ไหมครับมันเยอะไปวะครับผมอ๋อนี่แสดงว่ามิสเตอร์ตูนมิสเตอร์เต้ยเป็นคนส่งคุณมาหาผมใช่ไหมครับใครครับต้นไม้เนี่ยรดน้ำกี่ครั้งเขาถึงจะเติบโตครับรดน้ำให้สม่ำเสมอครับผมไม่เกี่ยวกับรดน้ำสม่ำเสมอครับคนเราก็เหมือนกันแหละคุณกินเหล้าได้ถึงสองกลมไหมมึงเอาต้นไม้ก่อนสิมึงต้นไม้ยังไม่เฉลยมึงไปเล่าอีกแล้วอ่ะเอาก็ใช่ไหมล่ะจะไปใช่ยังไงเอาต้นไม้ก่อนคนเราเนี่ยเอาผ้าขนหนูไปชุบน้ำมานอนห่มตายไหมมึงไปผ้าขนหนูอีกแล้วมึงไม่อยู่ต้นไม้ต้นนี้ล่ะก็รู้ต้นไม้ผมถามคุณก่อนไม่มีบ้านไหนแล้วครับเอาผ้านวมครับจุ่มน้ำแล้วบิดให้มันหมาดแล้วมาห่มตัวเองปอดชื้นตายนะครับคุณไม่คิดว่าน้ำค้างเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำท่วมรากแก้วเหรอครับมึงไปน้ำค้างอีกแล้วแล้วถ้าเกิดคุณเห็นคนตัดต้นไม้เนี่ยคุณจะไปพูดอะไรกับเขาน้องระวังล้มทับบ้านนะหยุดก่อนครับหยุดหยุดแล้วผมยินดีมากนะครับที่ได้เจอคุณรัชมีแขยินดีครับผมนึกว่าคุณจะเป็นตัวปลอมซะอีกเพราะฉะนั้นแกคือตัวปลอมใช่ไหมใช่ฉันคือตัวปลอมซึ่งมึงลืมตัวเปล่าทำไมฮะกูมีปืนถ้าคุณเอาเมล็ดพันธุ์พืชนี้ไปครับผมคุณจะไปยังไงครับผมจะเอาเมล็ดนี้ไว้ที่หลักแร้แล้วก็ผมวิ่งกลับให้เหงื่อออกเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพืชก็จะเหงื่อผมถ้าเหงื่อคุณโดนเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ตายครับไม่นั่นถือว่าตายเหงื่อคนเราเค็มไหมครับกูไม่เคยชิมเหงื่อเค็มครับถ้าโดนมันน่ะผมว่ามันตายทันทีคุณจะเอากลับยังไงฮะคุณรัศมีแขผมจะเอาใส่ไว้ใต้ลิ้นครับมันมีบางวิธีที่เพื่อรักษาเซลล์ร่างกายเนี่ยบางทีชิ้นเนื้อก็ยังอมไว้ใต้ลิ้นเลยแล้วถ้าเกิดมันไปเจริญเติบโตในปากคุณล่ะครับมันเกิดรากงอกแตกขึ้นมาว่าไงอ่ะผมแตกในปากบ่อยครับไม่เป็นไรครับแค่นี้อ่ะคุณขาหักแล้วผมจะหักยังไงครับเนี่ยผมเหมือนจะต่อยปั๊บคุณก็ถ้าปิดผมปิดแล้วเนี่ยปั๊บปังหักหักเลยเนี่ยหักแล้วเนี่ยปังโอ้นี่ต้องหักหักสิครับคอคุณนี่บิดแล้วนะกระดูกคอเคลื่อนแล้วนะครับจะบิดยังไงคุณมาเนี่ยปังไปนะครับเนี่ยปังคอหักแล้วไม่หักครับผมเอาปังเลยขีดปังเอาปังปังเนี่ยปังปังทำไมฮะนี่หูคุณดิเปิดมาแล้วทั้งแถบเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยปังแขนคุณเนี่ยหลุดแล้วนะจะหลุดยังไงหลุดยังไงเชิญฮะปังปังปังนี่ครับผมปากผมงักอึดสะบัดเก่งเลยนะโอ้ยนี่แกยิงฉันไปเฮ้ยกลับกับฐานนี่วะหัวหน้าเฮ้ยโอ้โหไม่เก่งยิงมันโอ้มึงนี่ใจสู้จริงยิงขาสองขายังสู้อยู่